การถ่ายทอดงานศิลป์ผ่านรูปแบบละครเวทีในรายวิชาเจน241ความงดงามแห่งชีวิตเป็นเครื่องมือหนึ่งของการสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ที่ไม่เพียงช่วยปลุกเร้าแรงบันดาลใจแต่ยังส่องสะท้อนให้ผู้เรียนได้รับคุณค่าและสัมผัสความงดงามในมิติต่างๆของชีวิตผ่านสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนต่างภาควิชาที่จะมาร่วมการถ่ายทอดเรื่องราวและลงมือสร้างสรรค์งานศิลปะในพื้นที่ห้องเรียนที่เปรียบเสมือนโรงละครขนาดย่อมซึ่งแบ่งเป็นห้องเรียนใหญ่และห้องเรียนย่อยโดยผู้เรียนจะได้รับการบ่มเพาะความรู้ในการทำละครเวทีจากห้องเรียนใหญ่และเมื่อไปถึงห้องเรียนย่อยจะมีอาจารย์ประจำกลุ่มทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้หรือ facilitator ช่วยเคี่ยวกรรมนักศึกษาให้ได้ฝึกฝนทดลองผ่านประสบการณ์ซึ่งจำลองชีวิตในโลกการทำงานจริงซึ่งจะเปลี่ยนแปลงทั้งความคิดความเชื่อความรู้สึกและพาให้ผู้เรียนเปลี่ยนผ่านไปสู่การเรียนรู้ภายในตนเองเราต้องเล่าเรื่องของเราให้เขาฟังก่อนแค่นี้ครูก็รู้สึกว่าเป็นความงามแล้วนะแค่เรื่องสั้นๆเรื่องที่เราคิดบวกเนี่ยมันก็เป็นความงามแล้วสวัสดีค่ะชื่อนะคะสร้อยดาววินิจนันทรัตน์ค่ะก็เรียกกันว่าสร้อยก็ได้นะคะอยู่ที่คณะพลังงานค่ะสิ่งแวดล้อมและวัสดุอยู่สายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมปกติก็คือพี่จะให้เซ็นเป็นหลายคนคือไม่ได้ยื่นเสร็จแล้วก็พยายามจำชื่อแล้วก็ครั้งแรกเลยก็จะถามชื่อเขาเลยว่าชื่อเล่นชื่ออะไรเป็นช่องก็ใส่ชื่อเล่นแล้วก็ใส่เฟซบุ๊กค่ะใส่เสร็จแล้วก็พยายามตอนนี้จะพยายามจำชื่อเล่นก่อนเพราะว่าชื่อจริงอ่ะอาจจะยากอ่ะแล้วก็พยายามจำชื่อเล่นแล้วก็ให้เขาเช็คแล้วก็ถ้าพอเวลา 8:45 พี่ก็จะใช้ปากกาขีดติ๊กไว้เลยว่าคนนี้เลย 8:45 แล้วแต่ถ้า 9:00 แล้วก็จะวงกลมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเทคนิคก็คือให้เขาใช้ปากกาเราเพราะบางครั้งพี่ก็ใช้เทคนิคที่แบบว่าเปลี่ยนสีปากกาก็จะรู้เลยว่าคนนี้มาสายคนนี้มาสายมากอะไรอย่างเงี้ยใช้ปากกา3สีหรือว่าคือแบบเทคนิคนิดหน่อยแต่ถ้าใช้ปากกาเขาจะค่อนข้างรู้แล้วก็จะใช้ติ๊กๆเอาแต่ว่าบางทีเขาก็จับไม่ได้ค่ะใช้วิธีนั้นส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีพยายามเข้ารู้จักกันนะคะถ้าเขาไม่รู้จักกันเขาจะไม่ค่อยคุยกันก็คือใช้วิธีในห้องย่อยมาช่วยเพราะทุกครั้งที่จะให้เขาทำกิจกรรมอะไรทุกครั้งจะให้เขาพูดชื่อตัวเองก่อนแล้วค่อยพูดอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามจัดกลุ่มที่แบบหลากหลายเพื่อที่เขาแบบว่าทุกคนมันก็ใหม่กันหมดแล้วก็แต่บางทีเราก็คุมยากเพราะว่าห้องใหญ่บางทีก็มีเหมือนกันที่กลุ่มนึงแบบว่าเรากะว่า8กลุ่มนะมันกลายเป็น7หรืออะไรเงี้ยมีเหมือนกันเพราะเราดูแลไม่ทันเขาอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันบางทีก็ต้องไปกระตุ้นนิดนึงถ้าเกิดเห็นเขาเงียบๆในห้องใหญ่แล้วก็เขาไม่มีคู่แล้วก็บอกเออเดี๋ยวเล่นกับอาจารย์ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าสักพักนึงพอดีเด็กมาอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นค่ะอย่างวันนี้อย่างที่ผ่านมาอาจารย์เขาอยากจะให้ reflection เรื่องที่เรียนในห้องใหญ่เราก็จะให้เด็กเนี่ยจัดกลุ่มคะกันหรือว่าการที่เราเขาทำในกลุ่มในห้องใหญ่มันจับกลุ่มกันอยู่แล้วเราก็จะกลับมาบอกว่าจำได้ไหมคุณอยู่กลุ่มไหนให้จัดกลุ่มเหมือนเดิมนะแล้วก็ให้เขานั่งคิดว่าเรื่องสรุปเป็นบทเรียนออกมาแล้วก็ให้เขามาพรีเซนต์เลือกคนมาพรีเซนต์พอสัปดาห์ถัดมาเราก็จะบอกอุ๊ยเราอยากเปลี่ยนหน้าแล้วแต่บางทีมันก็ไม่ค่อยได้อะค่ะเขาก็จะส่งคนเดิมมาพรีเซนต์อะไรเงี้ยบางทีก็ที่ตัวนิดนึงบอกว่าคนนี้ละกันยังไม่ได้พรีเซนต์ให้ออกมายืนถ้าเกิดว่าไม่อยากพูดก็มาถือกระดาษก็ยังดีเลยใช้วิธีนี้ค่ะแล้วก็ให้เด็กมาพูดแล้วเราก็จะจดก็เรียนแบบอาจารย์เอกลักษณ์แหละก็คือจดเสร็จแล้วเราก็สรุปที่เขาพูดอีกครั้งนึงตอนที่เราจะปล่อยเขาอะค่ะก็สรุปอีกครั้งนึงอย่างวันนี้ก็จะคล้ายกันก็คือเด็กเขาจะเหมือนกับรู้อัตโนมัติแล้วเขากลับไปกลุ่มเหมือนกับกลุ่มห้องใหญ่อะก็แต่ก็มีเหมือนกันเราก็จัดมาที่แบบไม่ใช่ก็มีแล้วก็พยายามให้เขาคุยเรื่องที่เขาเขียนก็คือวันนี้จะพยายามเลือกวรรณกรรมออกมาให้ได้ว่าเรื่องไหนที่จะเป็นละครแล้วก็ไปนั่งแทรกนิดนึงอะค่ะไปนั่งแทรกนิดนึงในกลุ่มเขาอะว่าเขาเลือกได้หรือยังเขาเล่าไหมคนไหนยังไม่เล่าแล้วก็ทำไมเขานั่งเล่นแชทกันอยู่แล้วก็เข้าไปทักว่าไอ้กลุ่มนี้ทำไมไม่ดิสคัสกันล่ะเขาบอกเนี่ยเขาทำอยู่เขาเวียนกันอ่านอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันก็พยายามดูว่ากลุ่มไหนจะเสร็จแล้วเราก็เข้าไปเจาะตามกลุ่มค่ะคือไม่ได้ประกาศในห้องก็คือเข้าไปเจาะในกลุ่มว่าเรื่องที่เลือกคนเป็นยังไงนะแล้วก็จะเอามาปรับได้ไหมจำได้ไหมเราเรียนอะไรเราบอกว่าเรื่องต้องมีจังหวะต้องตึงตาคนชมนะ
แล้วก็ต้องมีไคลแม็กซ์ของเรื่องแล้วก็ต้องทำให้ได้20นาทีอะไรเงี้ยก็คือบอกเขาว่าต้องเป็นวรรณกรรมด้วยนะอะไรเงี้ยก็ให้เขาพยายามเลือกเรื่องมาให้ได้นะคะแล้วก็บอกเขาว่าเดี๋ยววันนี้เรื่องที่เราเลือกได้จะเอาไปโพสต์ในกลุ่มของ Facebook ของเราหาก็บอกอย่างนี้ก็ให้เขาไปโหวตค่ะก็คิดว่าเรื่องความงามเนี่ยบางทีเด็กเขาอาจจะยังมองไม่ให้ออกหรอกก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาจริงๆเลยนะคะแต่การสอนเนี่ยคิดว่าทำให้เขาเริ่มมองเห็นแล้วล่ะว่าความงามอยู่รอบตัวความงามอยู่ในใจของเขาอีกอย่างถ้าเด็กบางทียิ่งชั่วโมงแล้วเขาจะนึกไม่ออกว่าเขารู้สึกอะไรว่าชีวิตเขามีความงามอะไรเราต้องเล่าเรื่องของเราให้เขาฟังก่อนแค่นี้ครูก็รู้สึกว่าเป็นความงามแล้วนะแค่เรื่องสั้นๆเรื่องที่เราคิดบวกเนี่ยมันก็เป็นความงามแล้วอย่างที่เขาบอกว่าอาจารย์ต้องเป็นแบบอย่างนี่ก็มีส่วนนะเราก็พยายามที่จะแบบว่ามาให้ทันเวลานะแล้วก็เด็กก็จะพยายามมานะเด็กก็จะมาสายน้อยลงอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเด็กเขาก็จะได้เริ่มทำงานที่จะเป็นทีมมากขึ้นเขาจะรู้จักเพื่อนมากขึ้นแล้วก็คิดว่างานที่สร้างสรรค์วันนี้เราเรียนเรื่องการสร้างสรรค์เขาสามารถเขียนเรื่องที่สร้างสรรค์ได้คิดว่าอย่างนั้นก็สามารถคิดรวบรวมความคิดของแต่ละคนเนี่ยออกมาให้เป็นภาพนึงบรรยายความรู้สึกของเขาในเรื่องที่เขาเขียนเรื่องที่เขาเล่าแล้วก็สามารถออกมาเป็นภาพวาดได้ให้เขาคิดสร้างสรรค์ได้ประกอบเป็นรูปเป็นร่างก็คาดหวังว่าเขาจะแบบคิดภาพในองค์รวมได้ว่าแค่นี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะสามารถทำงานเป็นทีมได้แล้วนะจากเริ่มจากจุดเล็กๆเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะต้องทำงานที่ใหญ่ขึ้นเรามองเห็นภาพเล็กๆเอามารวมกันค่ะ